สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัวก่อนแช์พอดแคสต์นี่คือซีรีส์ Dark Media เสพส่องสื่อซีรีส์ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาสะท้อนมุมมองอีกด้านหนึ่งของสื่อและปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเสพคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจนะคะเรามาเช็คลิสต์กันดีกว่าว่าคอนเทนต์ประเภทที่คุณผู้ฟังชอบติดตามกันอยู่บ่อยๆมันเป็นคอนเทนต์เสี่ยงที่มีโอกาสสร้างความเดือดร้อนให้กับเราและคนอื่นๆในสังคมอยู่หรือเปล่า ซึ่งลักษณะของคอนเทนต์ที่จะกล่าวในเอพิโซดนี้นั้นดาร์ m e d เดีได้อถอดบทเรียนมาจากกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่พัานานมานั่นเองค่ะซึ่งมันจะเป็นเนื้อหาประเภทไหนและมักจะอยู่ในรูปแบบใดมาติดตามกันได้นในเอพิโซดนี้กับตอนที่มีชื่อว่าอถอดบทเรียนคอนเทนต์แบบไหนเสี่ยงดรามา่าและไม่สร้างคุณค่าแก่การเสพกับดิฉันชนิดาพิรมยินดีค่ะคุณกำลังฟังชั่วก่อนแชร์พอดแคส คุณผู้ฟังคิดเหมือนกันไหมคะว่าการเสพสื่อของคนในยุคสมัยนี้นี่มีสระมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนเรามีช่องทางในการรับสารไม่มากไม่ทีวีก็วิทยุไม่หนังสือพิมพ์ก็นิตยสารเพราะฉะนั้นเวลาสื่อเขาป้อนเนื้อหาอะไรมาเราก็มีตัวเลือกในการรับชมได้ไม่มากคะ่ะและมันก็ยากที่จะเจอเนื้อหาที่ถูกจริตเราจริงๆแต่ข้อดีของยุคนั้นมันก็มีนะคะเพราะอย่างน้อยๆเนื้อหาเหล่านี้ก็ถูกคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งมีการตรวจเช็คจัดเรตติ้งอย่างเป็นกิจจาักษณะ ว่าแต่ละเนื้อหามันเหมาะสมที่จะเผยแพร่ให้ผู้ชมดูได้มากแค่ไหนอย่างที่เขามักจะแจ้งก,กันก่อนเข้ารายการว่ารายการนี้เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นต้นแต่พอมาถึงยุคสมัยนี้เนี่ยพฤติกรรมการเสพสื่อก็เปลี่ยนไปมากค่ะผู้เสพสื่อหลายคนผันตัวมาเป็นผู้ผลิตสื่อเสียเองและสามารถถ่ายทอดไอเดียผ่านทางโลกออนไลน์ได้โดยไม่ต้องผ่านการคัดกรองใดๆเลยและการที่ทุกคนสามารถมีพื้นที่สื่อได้เองนั้นมันก็ทําให้ในแต่ละวัน มีทั้งคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์และไม่สร้างสารรค์ผุดขึ้นมามากมายขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์ไหนจะดังและกลายเป็นกระแสะขึ้นมาซึ่งอันที่ดังมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีคุณภาพทุกอันนะคะบางอันนี่ก็ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสารรค์ก็มีกลายเป็นว่าเราก็ต้องมานั่งคัดกรองและใช้วิจารณญาณกันเอาเองค่ะว่าคอนเทนต์ที่ผ่านตาเราในแต่ละวันนั้นมันเหมาะสมหรือเปล่าให้ลูกเราดูได้หรือเปล่าบางทีเด็กๆเ,เห็นคลิปนี้มียอดวิวเยอะหน่อยมีคนไลค์เยอะหน่อยเอาละก็เข้าไปติดตามไปทําตามเสร็จแล้ว บางคอนเทนต์เราเห็นว่าตลกดีไม่มีอะไรแต่พอมารู้ตัวอีกทีอ้าวเกิดเป็นกระแสดรามา่าโดนรุมวิพา์วิจารณ์ทีหลังก็มีเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ด a r ม m เดียจะมารวบรวมให้ค่ะว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นพิเศษมาที่คอนเทนต์เรื่องแรกกันเลยถ้าถามว่าคอนเทนต์แบบไหนที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยมากที่สุดคําตอบก็คือนี่เลยค่ะคอนเทนต์ที่เป็นแพร้งหรือการแกล้งคนจนเกินขอบเขตนั่นเอง คอนเทนต์แพร่งโดยทั่วไปที่เห็นเนี่ยจะเป็นการสร้างสถานการณ์บางอย่างนะคะเพื่อแกล้งคนรู้จักเพื่อนแฟนครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าโดยคนแกล้งจะคอยตั้งกล้องจับภาพไว้เพื่อดูรีแอคชั่นของอีกฝ่ายจริงๆแล้วตัวคอนเซปต์แพร่งเองเนี่ยมันไมไ่มีปัญหาอะไรเลยนะคะส่วนใหญ่พอรู้ความจริงกันแล้วก็หันมาหัวเราะตลกขบขันคลายเครียดกันไปแต่ปัญหาคือผู้ผลิตสื่อบางคนเนี่ยเขายังคิดไม่ถี่ท้วนพอคะ่ะทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันตามมามา,มากมาย คือการที่คุณจะทำคอนเทนต์ประเภทแพร่งได้อย่างปลอดภัยด้วยและตลกด้วยเนี่ยคุณต้องมั่นใจอย่างมากนะคะในอะไรหลายๆอย่างเช่นตัวผู้ถูกแกล้งเองว่าเขาเป็นใครสนิทก,กับเรามากแค่ไหนและคุณก็ต้องรู้จักตัวเขาดีพอว่าเวลาเขาโกรธหรือมีท่าทีตอบสนองอย่างรุนแรงเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไม่อย่างนั้นนะคะถ้าคุณไม่รู้จักเขาดีพอคุณก็จะเสี่ยงอย่างหนุ่มคนนี้ค่ะอย่างการณีศึกษานี้เนี่ยมันเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ โดยเว็บข่าวสำนัก The Washington Post เขาได้รายงานว่ามียูทูบเบอร์คนหนึ่งอายุ20ปีตั้งใจจะทำคอนเทนต์แพร่งเพื่อแกล้งคนแปลกหน้าค่ะโดยการแต่งตัวเขาเป็นโจนและถือมีดเดินเข้าไปปล้นซึ่งซึ่งหน้าเลยเพื่อรอดูการตอบสนองของอีกฝ่ายคือถ้าเป็นยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะเตรียมกับคนที่โดนแกล้งกันไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะเพื่อเอาคอนเทนต์แต่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเน้นความสมจริงค่ะเขาเลยไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยเดินไปปล้นแบบสุมสี่ชุมห้าแบบนี้แหละ และสุดท้ายก็ดันไปเจอคนจริงเข้าจนได้ค่ะโดยชายคนที่ถูกแพร่งนะคะอายุ23ปีพอเขาเห็นแบบนี้เข้าก็ได้ใช้ปืนยิงป้องกันตัวเองไปด้วยความกลัวค่ะเป็นเหตุให้ยูทูบเบอร์รายนั้นเสียชีวิตไปในทันทีแถมยังไม่ถูกดำเนินคดีใดๆด้วยนะคะเพราะว่าผู้ที่กระทำเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาค่ะนี่แหละนะคะใครจะไปคิดว่าแค่ทำคอนเทนต์แค่นี้ถึงกับทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ คือมันเสี่ยงตรงที่ว่ามันเป็นการเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นซึ่งขึ้นชีอว่าความรู้สึกเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะว่ามันจะไปกระทบอีกฝ่ายมากแค่ไหนสําหรับเรามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยขำๆแต่สําหรับอีกฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะมีแผลในใจและเกิดปัญหาเรื่องความไว้ใจตามมาได้ค่ะมาดูตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะคะที่เป็นกระแสะในไทยมาไม่นานหากทุกคนยังจํากันได้อยู่มันก็คือกระแสะแกล้งลูกโดยใช้ฟิลเตอร์ผีนั่นเอง ในช่วงนั้นนี้มีคุณพ่อคุณแม่สายติ๊กต็อกฮิตอัดคลิปแกล้งลูกตนเองกันเยอะมากค่ะโดยการปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวกับหน้าจอที่ตั้งฟิลเตอร์ผีไว้พอลูกเห็นผีตกใจจนกลัวก็รีบเอารีแอคชั่นนั้นมาทําเป็นคอนเทนต์ให้ผู้ชมดูกันอย่างสนุกสนานแรกๆคนก็ชอบกันใหญ่นะคะต่างพากันทําเลียนแบบถ่ายลูกตนเองลงบ้างแต่หลังๆเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญปลามค่ะว่าเป็นอันตรายต่อเด็กส่งผลเสียมากกว่าที่คิดทีนี้กระแสโซเชียลก็เลยรุมจวกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ไมม่ีคุณภาพ โดยหนึ่งในจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะเขาได้กล่าวผ่านบทความที่มีชื่อว่าฟ ok ิลเตอร์ผีหลอกเด็กเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเมื่อถูกผู้ที่ไว้ใจแกล้งให้กลัวบนเว็บไซต์ bbc ไทยว่าหากเด็กถูกแกล้งแรงๆแบบนี้โดยผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของตนเองเนี่ยผลกระทบที่เด็กจะได้รับเป็นอย่างแรกเลยก็คือการถูกทําลายความไว้ใจค่ะหากเด็กโดนแกล้งจนกลัวไปแล้วเนี่ยเขาก็จะหวาดระแวงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถูกแกล้งอีกและมีโอกาสมองโลกในแง่ร้ายไม่ไว้ใจใครมากขึ้น เพราะฉะนั้นอย่าหาทาตามกันนะคะคอนเทนต์ประเภทนี้ต้องคํานึงไว้เสมอเลยว่าต่อให้มันฮิตเป็นที่นิยมแค่ไหนหากเราไม่ใช้วิจารณญาณให้ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยได้ทั้งสิ้นค่ะและต่อมาค่ะคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสารรค์อีกประเภทก็คือพวกคอนเทนต์เล่นพีเรนนะคะสร้างค่านิยมผิดๆที่ชักชวนสร้างกระแสให้ผู้คนทําตามโดยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อตอนเองและผู้อื่นคุณผู้ฟังเคยเห็นพวกชาเลนจ์ตามทิกตอกกันบ้างไหมคะที่มีกลุ่มวัยรุ่นชอบชักชวกนกระทาเรื่องปแปลกๆเสี่ยงอันตรายหรือท้าทายสังคม อย่างพวกชาเลนเรียฝาชักโครกตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆชาเลนกะโดดขวางหน้ารถชาเลนเรียไอศครีมในร้านและนําไปวางบนชั้นเหมือนเดิมหรือชาเลนแบล็คเอาท์ท้าให้กลั้นหายใจจนหมดสติและถ่ายคลิปเอาไว้พอจะคุ้นหูกันบ้างไหมคะพวกนี้นี่เคยเป็นกระแสดังมากในโลกโซเชียลค่ะและก็โดนสังคมโจมตีหนักมากด้วยเช่นกันโดยเฉพาะชาเลนสุดท้ายนะคะที่ชื่อว่าแบล็คเอาท์ชาเลนเนี่ยอันนี้ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตกันมากมายเลยทีเดียว โดยบทความที่ชื่อว่ามหันตภัยร้ายต่อเด็กในบ้านที่มากับชาเลนจ์เสี่ยงตายบนทิกต o k จากเว็บไซต์1 0 1 w o r l นนะคะเขาระบุไว้ว่ากลุ่มผู้ชมวัยรุ่นเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมชาเลนจ์ออนไลน์มากเป็นพิเศษเนื่องจากความต้องการในการเป็นที่ยอมรับนั่นเองค่ะเพราะแต่ละคนอยากจะให้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสนั้นมันก็เลยเกิดการทำตามๆกันค่ะอย่างข่าวแบล็คเอาชาเลนจ์ที่ต่างประเทศเนี่ยล่าสุดก็มีคุณแม่ออกมาร้องเรียนค่ะว่าลูกของตอนเองนั้นเสียชีวิตเพราะการทำ หรือจะเป็นคอนเทนต์ที่ฮิตในบ้านเราล่าสุดเลยคอนเทนต์ขายไต้ค่ะสมัย iPhone 14ออกใหม่ๆนะคะคุณผู้ฟังคนไหนเป็นสายโซเชียลเนี่ยก็ต้องมีเห็นผ่านตากันมาบ้างนะที่มีคนถ่ายรูปติดผ้าก๊อตเปื้อนเลือดตรงตำแหน่งาตของตนเองพร้อมกับลงข้อความว่ายอมได้เพื่อ iPhone 14จากนั้นคอนเทนต์นี้ก็กลายเป็นไวรัลทันทีค่ะมีคนชอบอกชอบใจนะคะทำเรียนแบบในลักษณะที่เล่นที่จริงกันเต็มโซเชียลไปหมดเลยบางคนก็แชร์ถามว่ามันทำได้จริงเหรอมันผิดกฎหมายนะ บางกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมเกิดเด็กๆมาเห็นแล้วจะคิดไม่ได้จะว่าอย่างไรถามว่าคอนเทนต์ขำๆทำเล่นแค่นี้เนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบให้คนลอกเรียนแบบแล้วเอาไปคิดจริงจังได้จริง,รงหรอคําตอบก็คือมีค่ะมีอิทธิพลอย่างมากเลยและมีคนคิดกันจริงๆหลายคนด้วยบทความที่ชื่อว่าขายไตยซื้อ i iPhone มุกตลกที่คําไม่ออกคอนเทนต์ป่วยทําสังคมป่วนบนเว็บไซต์ต้นคิด360นนะคะเขาได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบของคอนเทนต์แบบนี้ไว้ว่า การยกเรื่องผิดกฎหมายอย่างการขายอาวัยวะมาทาเป็นคอนเทนต์ตลกๆโยงกับการแลก iPhone เนี่ยมันส่งผลกระทบตรงที่ว่ามันเป็นการสื่อสารทางอ้อมค่ะชี้ทางให้ทุกคนรู้ว่ามันทําได้จริงๆเหมือนกับชี้โปร่งให้กระรอกและถึงแม้สังคมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีใครบ้าจี้ไปทําตามอยู่แล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าในทุกๆสังคมเนี่ยมันก็จะมีคนบางกลุ่มหรือคนบางคนที่เขาอาจจะยังไม่มีวิจารณญาณมากพอนะคะในการคิดวิเคราะห์ถึงเรื่องต่างๆนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะเสี่ยง แล้วจึงแม้หลายคนเขามีการเข้าไปรุมตําหนิคนคิดคอนเทนต์นั้นแต่มันก็เหมือนดาบสองคมค่ะคุณผู้ฟังยิ่งทักคุณต่อว่ายิ่งเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ําสนับสนุนไปในตัวนะคะว่าสิ่งนี้ทําได้ดูจากคําถามที่คนแชร์หรือเซิร์ชหากันได้นะคะว่ามันขายได้จริงหรอือขายได้เท่าไหร่และต้องทําอย่างไรโอ้บางคนนี่ถึงกับเซิร์ชหาสถานที่เลยนะคะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะลอกเรียนแบบคอนเทนต์หรือทําตามกระแสใดๆเนี่ย อยากให้คํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาก่อนค่ะว่ามันเหมาะสมไหมคืออยากให้นึกถึงคนกลุ่มที่ว่ามาเป็นกลุ่มแรกๆเลยค่ะก็คือต่อให้เราจะคิดได้หรือเพื่อนๆคิดได้ครอบครัวคิดได้แต่มันต้องมีอยู่แล้วค่ะกลุ่มคนที่เขาคิดไม่ได้อ่าพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอยากให้คิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะก,กลายเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยสร้างค่านิยมผิดๆโดยไม่รู้ตัวได้ และไอที่บอกว่าเล่นกันคำๆทำเอาคอนเทนต์เฉยๆเนี่ยมันเสียหายกับมนักตอน,นักแล้วนะคะต้องระวังไว้มาดูที่คอนเทนต์ประเภทต่อไปกันบ้างนะคะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกิดดราม่าในสังคมไทยเราบ่อยมากเลยค่ะคอนเทนต์เหล่านี้ก็คือคอนเทนต์ที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนั่นเองอ่าฟังดูตรงตัวเลยนะคะเห็นกันชัดเจนว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรและไม่น่าทําแต่น่าปแปลกค่ะคอนเทนต์แบบนี้กลับเป็นกระแสนในสังคมเราเรื่อยมาและมีคนทําซ้ําเรื่อยมา คุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่เป็นกระแสและสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้มากๆเนี่ยมักจะมีความแปลกความล้นและทําอะไรที่แตกต่างแบบที่คนปกติเขาไม่ทํากันเป็นส่วนใหญ่และเพราะเหตุนี้เองค่ะหลายคนจึงยอมเสี่ยงโดนทัวลงเพื่อสร้างคอนเทนต์เหล่านี้เพื่อยอดไลค์ยอดวิวยอดติดตามหรืออะไรก็ตามแต่ล่าสุดเลยค่ะที่มีคอนเทนต์คนกินก๋วยเตี๋ยวในร้านและเทน้าตาลจนหมดขวดถ่ายลง t ิกต็อก คอนเทนต์แปลกๆกล้าลองกล้าเล่นแบบนี้แน่นอนว่ามีผู้คนสนใจอย่างล้นหลามค่ะแล้วก็หนีไม่พ้นคนทําตามอีกเช่นเคยแม้จะมีคนเข้าไปรุมวิจารณ์ตั้งมากมายก็ตามเพราะแม้คอนเทนต์แบบนี้มันจะเห็นอยู่ทนโทว่าสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแต่สังเกตจากจานวนคอนเทนต์ที่มีคนดื้อรึงทําตามแล้วเนี่ยมันก็บ่งบอกเลยนะคะว่าผู้เสพสื่อหลายคนในสังคมบ้านเราเนี่ยยังคงต้องการทักษะในการคิดวิเคราะห์อีกมากและผลของการรุมวิจารณ์รุมต่อว่าเจ้าของคอนเทนต์มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลชะง,งัดนะคะ นอกจากจะตีกระแสให้ถูกพูดถึงมากขึ้นไปอีกแล้วยังเป็นการสร้างความท้าทายให้คนที่อยากรู้อยากลองมากกว่าเดิมอีกด้วยและนี่ก็คือ3มตัวอย่างของประเภทคอนเทนต์ที่ควรเด็กเลี่ยงไม่ควรเสพทําซ้ําหรือทําตามค่ะได้แ,แก่คอนเทนต์ประเภทแพร่งนะคะแกงแรงจนเกินขอบเขตคอนเทนต์ประเภทสร้างค่านิยมผิดผิดและคอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นค่ะหากคุณผู้ฟังบังเอิญไปเจอเข้านะคะหรือคนที่เราติดตามอยู่เนี่ยเขาสร้างคอนเทนต์ประเภทนี้พอดี ก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนะคะก่อนจะตีแผ่หรือให้คุณค่าใดๆบางทีเราคิดได้แต่อย่าลืมว่าเด็กๆหรือใครอีกหลายคนอาจจะคิดไม่ได้เหมือนเราค่ะทางที่ดีเราก็ไม่ควรไปสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้เลยจะดีกว่าและเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะผู้ผลิตสื่อที่กําลังหาไอเดียในการทำคอนเทนต์อยู่ก็ควรจะศึกษาไว้ด้วยเช่นกันค่ะก่อนจะคิดจะทําเนื้อหาอะไรอยากให้คหํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นในทุกๆด้านก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นนะคะนอกจากคุณจะโดนกระแสตีกลับและทัวลงแล้วคุณก็จะถูกกล่าวหาว่าสร้างบาดแผลให้กับสังคมและเป็นตัวต้นเหตุต่อเรื่องราวน่าสลดได้ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีแหล่งข้อมูลมาจากบทความบนเว็บไซต์สันักข่าว The Washington Post ที่ชื่อว่า A 20-year-old w i e l d d a knife as part of a prank YouTube robbery. He was fatally shot. บทความบนเว็บไซต์ The Tiger ที่มีชื่อว่า Blackout Challenge คืออะไรไวรัล TikTok สุดอันตรายทำคนดับมาแล้วบทความบนเว็บไซต์ต้นคิด360ที่มีชื่อว่าขายไตยซื้อ iPhone มุกตลกที่ขำไม่ออกคอนเทนต์ป่วยทำสังคมป่วนบทความบนเว็บไซต์ BBC ไทยที่มีชื่อว่าฟิลเตอร์ผีหลอกเด็กเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเมื่อถูกผู้ที่ไวไ้ใจแกล้งให้กลัว และเว็บข่าว MGR ออนไลน์ในบทความเรื่องดราม่าหนุ่มกินก๋วยเตี๋ยวเทน้ำตาลหมดขวดชาวเน็ตชี้ไม่ถูกต้องหากคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวเหล่านี้นะคะและอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาฉบับเต็มกันได้เลยจากชื่อบทความข้างต้นค่ะก่อนจากกันคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ไว้นะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาถัดไปโดยคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ตามช่องทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, Apple หรือ Google Podcast ค่ะ